สวัสดีครับผมบุญวิรุฒหาสมบัติจากช่อง House Studio นะครับผมเป็นโปรดิวเซอร์และนักเขียนนะครับทำงานทางด้านเกี่ยวกับเทคโนโลยีและข้อคอมพิวเตอร์ต่างๆนานานะครับซึ่งวันนี้ผมอยากจะมาเล่าเรื่องประเด็นเรื่องหวยแพงนะครับทำไมมันถึงแพงหรือว่าเรามีวิธีการแก้ไขยังไงหรือเปล่านะครับจริงๆเป็นปัญหาคลาสสิกของบ้านเรานะครับก่อนนั้นนะครับช่วงก่อนที่โควิดจะระบาดในบ้านเรานานมาแล้วผมจำพ.ศ.ไม่ได้นะครับผมไปทำสารคดีเรื่องหนึ่งคือตามติดชีวิตคนขายหวยนะครับซึ่งก็จะเห็นภาพแบ็คกราวด์อยู่ข้างหลังนี้เดี๋ยวผมจะเอามาเปิดไล่วนเป็นลูปไปเรื่อยนะครับใครอยากดูสารคดีเรื่องนี้แบบเต็มๆก็คลิกไปดูที่การ์ดที่แนะนำไว้ข้างบนนะครับผมหรือไม่ก็คลิกดูที่ description ได้เดี๋ยวผมจะเอาลิงก์วิดีโอมาทิ้งไว้ให้นะครับคือช่วงที่ผมไปตามติดชีวิตคนขายหวยนะครับผมก็ไปตามติดพี่รัฐกับพี่จ่อยนะครับซึ่งเป็นคนขายหวยแบบผมว่าไม่ได้มีไม่ใช่ยี่ปัวนะครับไม่ใช่รับมาอีกทีเขาเป็นไปรับมาจากกองสลากแล้วก็มาเล่ขายนะครับปั่นจักรยานไปเล่ขายตามที่ต่างๆผมตามติดแกอยู่งวดหนึ่งครับแล้วก็ผมว่ามันก็ได้เห็นบริบทชีวิตของคนขายหวยว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับว่าเขาทำมาหากินยังไงแล้วก็เป็นรับหวยมาเท่าไหร่คือเอานี้ระบบง่ายๆก็คือหวยที่กองสลากนะครับที่สนามบินน้ำพี่เขาไปซื้อไปรับมาจากข้างล่างกองสลากเลยข้างล่างก็จะมีตู้มีเคออสไว้ขายนะผมว่าอาจจะยิบวัวอื่นก็รับมาอีกทอดนึงมั้งผมว่าก็ขนาดไปรับมาตั้งจากกองสลากเลยนะเขาได้มาประมาณสัก90กว่า97 97จะมาขายใบละ80ไม่มีทางเป็นไปได้แล้วทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ครับมันเป็นมานานหรือยังโหโคตรนานมากเลยครับนานจนขนาดเห็นบอกว่าลือ5เสือกองสลากซึ่งมีจริงหรือไม่มีจริงก็ไม่รู้แต่ได้ยินคำกล่าวอ้างว่ามี5เสืออะไรสักอย่างนึงอ่ะซึ่งผมว่าง่ายๆผมขอเข้าประเด็นเลยว่าทำไมช่วงเร็วๆนี้ผมเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐนะครับไปบุกไปตรวจหวยออนไลน์แห่งหนึ่งที่ชื่อมังกรฟ้าครับแล้วก็เห็นบอกว่านี่เป็นต้นเหตุหรือเปล่าที่ทำให้หวยแพงคือจริงๆแล้วผมว่าก่อนที่เราจะแก้ไขปัญหานี้ครับขอย้อนกลับมาว่าหน่วยงานรัฐยอมรับหรือเปล่าว่ามันมีหวยราคาแพงแล้วมันแพงเพราะอะไรผมว่ามันหาต้นตอไม่ยากนะครับคิดง่ายๆรัฐเป็นคนผลิตหวยรัฐเป็นคนตั้งราคาส่งให้ใครเป็นคนขายครับมันเส้นทางเนี้ยเป็นเส้นทางที่คิดแบบเด็กอมมือยังรู้เลยว่ามันไปไหนรัฐเป็นคนผลิตถ้ามันขายโดยตรงให้คนอย่างพี่รัฐพี่จ่อยที่ปั่นจักรยานไปขายเนี่ยผมว่ามันคุมราคาได้แต่รัฐผลิตมันมีตัวกลางซึ่งเขาเรียกว่าเป็นพวกยี่ปัวตัวกลางมีโควต้าตัวกลางก็ต้องเอามันปล่อยให้คนที่จะเป็นคนปั่นจักรยานไปขายคนที่เป็นคนจ่ายเงินกับคนที่เป็นคนที่ไปอยู่หน้าตลาดคนที่เป็นคนนำลอตเตอรี่ไปขายจริงๆมันซึ่งมันควรจะมีแค่สองทอดนะครับคือรัฐกับคนขายแต่อันนี้มันกลายเป็นว่ามันมีรัฐพ่อค้าคนกลางแล้วก็คนขายมีสามแล้วทำไงครับมันก็จึงเกิดแพงตรงกลางนี่แหละคนที่อยู่ตรงกลางก็แม้รัฐจะมีวิธีบอกว่าคนจะไม่ให้พยายามไม่ให้มีคนกลางหรือว่าให้มีน้อยที่สุดนะแล้วก็คือพยายามจะตัดหรือควบคุมราคาให้ได้แต่ว่าท้ายสุดก็คือมันเป็นไปไม่ได้ครับมันการที่จะให้ไม่มีคนกลางเลยเพราะว่าหน่วยงานรัฐไม่ได้ปล่อยให้เพราะว่าประชาชนคนที่เป็นคนปั่นไปขายเนี่ยเขายังไม่สามารถเข้าถึงลอตเตอรี่ได้แบบจริงๆเลยทำไมซึ่งตรงนี้รัฐก็ต้องตอบคำถามนะครับว่าทำไมเพราะว่าถ้าจะแก้จริงๆผมว่ามันจะมีคนเสียประโยชน์อยู่เยอะแล้วตัวใหญ่ทั้งนั้นคนที่ใหญ่ๆจะเสียประโยชน์เพราะฉะนั้นก็คือการจะแก้ปัญหาตรงนี้ผมว่ามันก็เลยเป็นไปค่อนข้างได้ยากและผมว่าควรจะแก้ไหมอีกคำถามหนึ่งที่ผมว่าเราต้องถามนะว่ามันควรจะแก้ไหมล่ะไอ้เรื่องหวยเนี่ยเรื่องหวยมันแพงเรื่องหวยมันขายเกินราคานี่มันควรจะแก้ไหมจริงๆตามคันลองของธรรมตามหลักกฎหมายตามอะไรมันก็ควรนะควรจะแก้ให้มันตรง
แต่ว่ามันแก้มาตั้งนานแล้วมันแก้ได้ไหมแก้ไม่ได้แก้ไม่ได้ผมว่าเอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่าเพราะว่าจริงๆการซื้อขายพวกนี้ก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามกลไกตลาดมันเลขสวยมันก็ต้องแพงเป็นธรรมดาใช่ไหมฮะเลขสวยอะเลขที่มันรวมชุดคือแม้รัฐจะห้ามนั่นนี่นู่นแล้วอีกวิธีนึงที่ผมว่าที่รัฐเข้าไปจับพวกหวยออนไลน์ที่เขาขายกันนั้นที่เขารวบหวยออนไลน์คือยังไงรู้ไหมฮะก็คือก็จะมีคนสร้างแพลตฟอร์มเพื่อจะเป็นตัวกลางในการขายหวยแล้วก็รายย่อยนี่แหละก็เอามาขายกับแพลตฟอร์มพวกนี้ซึ่งมันก็เป็นสะดวกนะสะดวกกับทั้งคนขายและคนซื้อเพราะว่าคนซื้อคนขายก็เข้าไปในแอปนี้แล้วก็สามารถซื้อได้แล้วทำไมรัฐไม่ทำแอปนี้เองถ้ารัฐทำแอปนี้เองครับทำได้ไหมทำไม่ได้เพราะว่าถ้ารัฐทำแอปนี้เองคนที่เป็นอย่างพี่จ่อยพี่รัฐคนที่ปั่นจักรยานออกไปขายก็จะไม่มีหน้าที่การงานชีวิตก็จบเลยต้องไปหาอาชีพใหม่ทำเลยครับอันนี้แหละแก้ปัญหาการขายหวยแพงได้เลยแต่มันแลกมาด้วยคืออาชีพของคนที่แบบขายหวยต้องล่มสลายไปเลยถ้ารัฐทำแอปตัวนี้เองซึ่งก่อนนั้นผมเข้าใจว่าเหมือนเคยทำแล้วนะเครื่องสลากอะไรต่างๆนานาที่จะไปให้เราไปลงทุนคล้ายๆตู้ ATM อ่ะไปกดฉลากออนไลน์ได้เงี้ยแต่ว่ามันก็รู้สึกล้มไม่เป็นท่าไปไหนไม่ได้เครื่องเอามาแล้วแต่ว่าก็ทำอะไรไม่ได้ท้ายสุดก็จบจบตายแล้วก็คือมันก็วนเวียนมาเป็นอย่างนี้ครับแล้วก็จะเห็นว่ามันไม่สามารถแก้การขายเกินราคาได้เพราะว่าต้นตอมันมาราคาแพงอยู่แล้วมันจะแก้ให้มันราคาคนขายมันจะขายถูกไม่มีทางเป็นไปได้แล้วก็คือคำถามจริงๆก็คือแล้วต้องถามว่าทำไมต้องแพงทำไมต้องแพงแพงเพราะว่ามันมีคนหลายทอดที่จะมาซื้อมันไม่ได้ขายโดยตรงกับผู้ขายแล้วทำไมไม่ขายโดยตรงกับผู้ขายเพราะว่ามันมีคนบางคนเขาไม่อยากขายครับเขาก็แค่ทำตัวมาเป็นคนที่รับออเดอร์มาแล้วก็คือส่งต่อขายไปอะไรประมาณนี้มันก็มีคนประเภทนี้อยู่เยอะพอสมควรและเป็นคนที่ทำให้กลไกการตลาดนั่นแหละปั่นป่วนที่สุดไอ้เรื่องปัญหาตรงนี้คือจริงๆแล้วผมว่ามันไม่ใช่ปัญหาที่หนักหนาสาหัสกว่าพวกข้าวของที่มันแพงขึ้นทุกวี่ทุกวันหรอกเพราะว่าถ้าจะนับจริงๆไอ้พวกฉลากอะไรต่างๆนานานี้มันไม่ใช่ปัจจัย4ไม่มีก็ได้คนเราไม่มีทางอดตายเพราะว่าไม่มีฉลากมาซื้อหรือฉลากแพงจนแบบซื้อไม่ไหวแล้วตายไม่มีทางแล้วผมว่าแทนที่จะมาแก้ปัญหาฉลากแพงนะผมว่าเอาเวลาไปหาแก้ปัญหาเรื่องข้าวยากหมากแพงดีกว่าฉลากผมว่าปล่อยให้เป็นกลไกตามตลาดเถอะผมว่าไม่ต้องมาแก้หรอกเอาอันคิดแบบง่ายๆนะคิดแบบง่ายๆเพราะว่าทำไปแล้วมันก็คือทำไม่ได้เพราะว่าเราไม่สามารถสลายพ่อค้าคนกลางหรือยี่ปัวได้เลยไม่มีทางที่จะแบบขายโดยตรงให้คนไปจองหน้าตู้ของกรุงไทยเพื่อที่จะกดซื้อฉลากอันนี้ผมก็ไม่ค่อยเข้าใจนะเหมือนกับว่าเอาสิทธิ์มันนั่นนี่นู่นคือท้ายสุดมันก็ได้แค่ระดับนึงครับแล้วก็คือในชีวิตคุณเคยซื้อฉลาก80บาทตอนไหนตอนที่มันขายแทบจะไม่ออกแล้วเขาจะมาเลหลังนั่นแหละหรือว่าเลขที่เป็น0000ซึ่งเลขที่ไม่ดีไม่ดังอ่ะมันก็ถูกเอามาขายเป็นเลขฉลากที่แบบอ่ะ80บาทหรือบางทีมันก็ขายแบบถูกกว่านั้นก็มีเนื่องจากมันเป็นช่วงที่ต้องทิ้งหรือว่าต้องเลือกว่าจะเก็บไว้ก็เอาไว้ลุ้นเองหรือไม่ก็ต้องขายแบบเลหลังขาดทุนไปอย่างนั้นแต่ว่าถ้ามันเลขเด่นเลขดังล่ะเลขสวยมันก็มีโอกาสที่จะอัพราคาเขาก็ต้องอัพราคาอยู่แล้วอันนี้ก็คือปล่อยให้เป็นตามกลไกตลาดหลากหลายอย่างที่หน่วยงานรัฐจริงๆเขาก็ผมว่าเขาก็ไม่ค่อยเห็นว่ามันสลากมันเกินราคาเท่าไหร่หรอกเพราะว่าเขาไปผมดูคลิปนึงนะที่แบบเหมือนกับว่าตำรวจแต่งชุดเต็มยศเลยนะแล้วก็ไปซื้อสลากฉลากขายเท่าไหร่พ่อค้าแม่ค้าก็บอก80บาทเขาก็บอกให้พ่อค้าแม่ค้าพูดเสียงดังๆสิว่าฉลากขายเท่าไหร่ถามย้ำพ่อค้าแม่ค้าอ้าวตอบเสียงดังๆสิขายเท่าไหร่พ่อค้าแม่ค้าก็ตอบ80บาทมันก็ต้องอย่างนั้นนะครับก็ใส่ชุดตำรวจมาซะเต็มนั้นแล้วก็คือมีกล้องใครเขาก็ต้องบอก80บาทคือพ่อค้าแม่ค้าคงคิดในใจว่าโอ้โหขาย80บาทขาดทุนแน่นอนคือเขาก็หน่วยงานรัฐยังมีความคิดอย่างนี้อยู่ครับ
หน่วยงานรัฐยังมีความคิดแบบนี้อยู่เขาคิดว่ามันไม่มีหวยราคาแพงนะปัญหาแม้จะมองเห็นแต่แก้ไม่ได้ทำไมรู้ไหมฮะเพราะว่าคนที่แก้นั่นแหละคือคนที่อยู่ในกระบวนการของการเกิดปัญหาและก็สร้างปัญหาหรือว่ามีผลประโยชน์ร่วมด้วยกับสิ่งเหล่านั้นผมย้อนกลับมาที่ไม่ใช่เรื่องหวยแพงแล้วนะครับอันนี้เป็นอีกประเด็นหนึ่งเราอยากแก้เรื่องนี้ไหมฮะเรื่องการค้าประเวณีในประเทศไทยอยากแก้ไหมฮะมีไหมไม่ใช่เราต้องถามตัวเองก่อนว่ามีไหมคุณคิดว่ามีไหมการค้าประเวณีในประเทศไทยเนี่ยเส้นรัชดาอาบอบนวดในอาบอบนวดเขามีไหมการค้าประเวณีถ้าถามรัฐตอบว่าไม่มีเพราะฉะนั้นแก้ไม่ได้ครับเรื่องนี้ต้องปล่อยไปตามยถากรรมย้อนกลับมาที่เรื่องหวยถามรัฐหน่อยสิครับว่าหวยแพงไหมเพราะว่าในใจเขาตอบว่าแพงนั่นแหละแต่ว่าเขาก็ต้องตอบว่าไม่มีครับไม่มีแก้ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็คือมันก็จะเป็นอย่างนั้นแหละแต่ว่าถ้าเราเทียบเรื่องหวยกับเรื่องธุรกิจสีเทาที่เรายอมรับหรือเปล่าว่ามันมีไหมก็เบื้องต้นอย่างหนึ่งก็คือถ้าไม่เกิดการยอมรับว่ามันมีเรื่องเหล่านี้จริงมันก็ไม่เกิดการแก้ปัญหาอย่างจริงจังอันนี้ก็คือหน่วยงานรัฐก็ต้องลองคิดดูนะครับลองคำนวณดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นประชาชนอย่างเราก็ใช้ชีวิตตามระบบระเบียบที่เขากำหนดมานั่นแหละก็คนเล็กคนน้อยเท่านั้นนะครับที่ได้รับผลกระทบคนที่อยู่ในระดับควบคุมหรือว่ามีเงินเยอะก็จะไม่ได้รับผลกระทบเพราะว่าอย่างเช่นเคยเห็นไหมฮะปัญหาคลาสสิกทุกปีน้ำท่วมซ้ำซากใช่ไหมฮะพ่อแม่พี่น้องเราก็ต้องยอมรับกับสภาพน้ำท่วมขนของดีดบ้านนั่นแหละสิ่งที่เราทำได้ถ้าคนมีตังครับน้ำท่วมเหรอย้ายไปอยู่ที่อื่นนะเขามีศักยภาพทำได้แต่ว่าคนไม่มีกระตังคนจนไม่มีที่ไปมันต้องอยู่กับที่ตรงนั้นอันนี้คือต้องยอมรับสภาพอันนี้เราแก้ไม่ได้อันนี้แค่เรื่องที่เกิดตามสภาวะแวดล้อมแต่สภาวะแวดล้อมที่มนุษย์กำหนดมาเรามีการเขียนอะไรที่เอื้อให้คนที่มีตังธุรกิจบางอย่างมันเอื้อให้คนที่มีตังได้เฉิดฉายต้องบอกว่าอย่างนั้นคุณไม่มีตังคุณไม่มีอะไรคุณก็งบงบเงีย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 บไปมันก็เป็นอย่างนั้นประเด็นเหล่านี้คืออาจจะกว้างไปหน่อยผมลงลึกไม่ได้เพราะว่าอาจจะโดนปิดช่องอะไรได้ง่ายๆก็ที่มาพูดขึ้นเรื่องนี้เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าผมว่าก็อยากจะพูดให้เห็นในมุมของชาวบ้านธรรมดาอย่างผมเนี่ยผมคือชาวบ้านธรรมดานะที่อยู่ในกรอบระเบียบที่เขากำหนดให้เราเป็นให้เราทำเรื่องหวยแพงเรื่องอะไรเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องเบสิกเลยทุกคนบอกว่ารัฐจะแก้นะครับผมบอกเลยว่าแก้ไม่ได้เรื่องหวยแพงเพราะว่าอะไรมันกลไกตลาดเป็นอย่างนั้นตราบใดที่ยังมีคนขายอยู่มันไม่มีทางที่จะขายตามที่เขียนหน้าสลากว่า80ผมว่าต้องเขียนไปเลยว่าราคาแล้วแต่จะขายแล้วแต่จะซื้อกันต้องควบคุมให้ได้ในกรอบที่มันควรจะเป็นนะครับผมว่าจะมาให้เป๊ะว่า80นี้ไม่มีทางเพราะว่าท้ายสุดก็คือมันยังมีอยู่พ่อค้าคนกลางยี่ปัวอะไรต่างๆนานา5เสือที่เขาล่ำลือกันจริงๆอันนี้ผมก็แค่ได้ยินมานะแค่ได้ยินว่ามันมีอะไรอย่างนี้อยู่ลองไปดูข่าวต่างๆนานาอย่างเช่นล่าสุดที่น่าจะเป็นพี่สมรักมั้งสมรักที่แกแบบทำอะไรสักอย่างนึงเหมือนกับว่าโดนโกงเรื่องโควต้าหวยอะไรสักอย่างนึงเนี่ยซึ่งไอ้พวกเนี้ยครับมันลงไปดูลึกๆสิครับใครมีโควต้าอยู่มันมีนะเหมือนกับว่าคนที่แบบแค่มีโควต้าแค่รอการพิมพ์ขึ้นมาแล้วมันก็เดือนนึงมี2งวดด้วยได้เงินเยอะด้วยแต่ว่าจริงๆผมพูดไปขนาดสื่อใหญ่ๆอย่างช่องทีวีที่เขาเล่นกันก็เล่าประเด็นเหล่านี้นะเขาก็พูดเรื่องเหล่านี้นะแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น
แต่ว่าผมขอเป็นอีกเสียงหนึ่งแล้วกันที่มาเล่าในฐานะว่าคนชาวบ้านธรรมดาเขาก็รู้เขาก็เห็นเรื่องพวกนี้นะแต่ด้วยความที่เราก็ต้องทำมาหากินเราไม่มีเวลาไปต่อรบปบมือหรือว่าสู้รบกับหน่วยงานรัฐหรือว่าเหมาไปเรียกร้องอะไรหรอกครับคนชาวบ้านธรรมดาแค่วันทำมาหากินของตัวเองนี่มันก็ลำบากยากเย็นเอาชีวิตจะไม่รอดอยู่แล้วไอ้จะมามีปากมีเสียงกับอะไรยังใหญ่เนี่ยโดยเฉพาะหน่วยงานรัฐเนี่ยไม่อะหรือว่าใครที่มีตังมีอิทธิพลนี่เขาไม่ไปเล่นหรอกครับเอาอยู่ม้อมๆแม่ๆเงียบๆของเราง่ายๆนี่แหละก็เลยมาเล่าสู่กันฟังนะครับในช่อง House Studio ของเราซึ่งจะเห็นว่ารายการมันหลากหลายอันนี้ผมจะตั้งชื่อรายการว่าเป็นรายการส้วมสาธารณะรายการส้วมสาธารณะจะเล่าเรื่องที่มันอึดอัดแบบจากการถูกหน่วยงานใหญ่ๆกดดันขึ้นมาจากผู้อิทธิพลอะไรว่าไปเอามาระบายเรียกว่าเอามาระบายเอามาเล่าให้เพื่อนๆสู่กันฟังแล้วกันให้พ่อแม่พี่น้องเราเนี่ยหรือว่าคนหัวอกเดียวกันนี่แหละหรือใครมีอะไรอยากจะมาระบายนะครับก็พิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้แล้วก็มาระบายแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังเราอาจจะได้แบบเจาะลึกประเด็นเรื่องนั้นเรื่องนี้อีกทีหนึ่งนะครับผมสำหรับรายการที่ผมเพิ่งคิดสดๆเลยเมื่อกี้เลยว่าส้วมสาธารณะก็โอเคจะอาจจะมี EP 2หรือเปล่าไม่รู้หรือว่าทำไป EP นี้ EP เดียวแล้วโดนสั่งปิดอื้อหืออะไรจะขนาดนั้นผมว่าจริงๆไม่ต้องห่วงครับรายการช่องเราคิดก๊อกมากไม่มีทางไปถึงหูผู้ใหญ่หรอก